ผลงานของซีเกมปีนี้ก็จะถามว่าดีไหมก็ดีพอสมควรแต่ถ้าถามผมก็ยังถือว่ายังน่าจะได้นะน่าจะได้เหรียญทองผู้ชายจริงๆก็ควรจะเก็บ4เหรียญถ้าเด็กของเราไม่ตื่นเต้นนะแล้วก็เล่นประมาทไปด้วยแต่ครับยังเป็นเด็กๆอยู่อ่ะซึ่งผมคิดว่ารออีกสักสมัยหน้าน่าจะดีนะเขาก็ตื่นเต้นกันนะเมื่อกี้คุยกับเด็กเขาตื่นเต้นมากเขาบอกไม่เคยเจอใส่เสื้อเป็นธงชาติเข้าไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแต่ข้างหน้าเขาพยายามทำให้ดีที่สุดครับเวลานี้เรามี10คนต้องแข่งจนกว่านาทีสุดท้ายเราไม่บอกว่าชุดนี้จะได้ไปเพราะต้องคัดเลือกอีก12คนแล้วมาคัดกันใหม่หมดไปซีเกมไปเวอร์ทีมไปอะไรก็ต้องเตรียมไว้ใหม่สองซ้ำสวัสดีค่ะก็นี่เป็นครั้งแรกของในการเล่นซีเกมครั้งที่31นะคะที่ฮานอยค่ะก็จบมาได้เหรียญทอง2เหรียญค่ะรู้สึกดีใจอย่างมากเลยค่ะที่สามารถทำชื่อเสียงแล้วก็เหรียญทองให้กับประเทศไทยได้นะคะก็ดีใจมากๆค่ะดีใจมากๆรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจกับทีมของพวกเรานะคะที่ประสบความสำเร็จครั้งนี้ได้ในการแข่งขันครั้งนี้ได้นะคะภูมิใจในตัวหนูแล้วก็ทีมหนูได้ค่ะเป็นครั้งแรกที่หนูไปเล่นซีเกมแล้วก็รู้สึกดีใจที่ทำผลงานได้ให้กับประเทศไทยค่ะ